ไม่ปล่อยให้30ปีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟชั่นไอคอนของวงการสูญเปล่าค่ะเพราะเคทมอสนางแบบค้างฟ้าวัย42ปีกำลังจะเปิดเอเจนซี่ใหม่เป็นของตัวเองค่ะหลังจากตัวเธอเนี่ยหมดสัญญากับเอเจนซี่ที่พาตัวเองมาเข้าสู่เส้นทางนางแบบเมื่อต้นปีงานนี้เธอให้สัมภาษณ์นะคะว่าไม่อยากได้แค่ความสวยค่ะแต่ว่าอยากจะดันดาราให้แจ้งเกิดด้วยเลยต้องการนางแบบหน้าใหม่ที่ชอบร้องเพลงแล้วก็สนใจงานแสดงด้วยนะคะก็คือต้องเก่งรอบด้านแหละแต่ว่าตอนนี้เอเจนซี่ใหม่ของเธอเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นค่ะหน้าเว็บไซต์ตอนนี้เนี่ยยังมีแค่ภาพเดียวแล้วก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครส่วน Instagram นะคะเปิดใหม่ก็มีแค่2ภาพเท่านั้นแต่ว่ามีคนติดตามเยอะนะคะ 300,000 รายเข้าไปแล้วเคทมอสเริ่มต้นอาชีพนางแบบตั้งแต่อายุ14ปีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็โด่งดังในวงการมาอย่างยาวนานตัวเธอขึ้นปกนิตยสาร Vogue นับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะซึ่งเอกลักษณ์ของเธอก็คือรูปร่างหน้าตาที่บอบบางติดดินแล้วก็ไร้ซึ่งการปรุงแต่งนี่แหละค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมช่วงต้นยุค90เคยใส่เสื้อผ้าขึ้นเกือบทุกแนวนะคะตั้งแต่แนวกรันช์ไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูงด้วยแต่ว่าก็เคยพักงานไปเมื่อปี2005นะคะจากข่าวการใช้ยาเสพติดซึ่งปัจจุบันค่ะเคทมอสยังคงไม่ยอมเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวมากเท่าไหร่นักนะคะแต่หลังจากความสำเร็จของนางแบบรุ่นใหม่ๆที่ครองพื้นที่โซเชียลมีเดียค่ะอาจทำให้เคทมอสเนี่ยต้องหันมาเล่นสื่อใหม่มากขึ้นซึ่งการประกาศรับสมัครนางแบบที่เก่งรอบด้านน่าจะมาจากทิศทางของโลกแฟชั่นค่ะที่หันไปให้ความสำคัญกับโลกออนไลน์นางแบบที่เธอต้องการจึงควรมีความสามารถหลากหลายรูปแบบในการช่วงชิงพื้นที่ในโลกโซเชียลมีเดียด้วยค่ะ